องค์นี้นะครับแกะมาจากหยกทั้งก้อนเลยนะครับหยกทั้งก้อนและก้อนนั้นเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับไข่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมคอลเลกชันใหม่นะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันพระพุทธรูปหยกนะครับไซส์ใหญ่มากเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับหน้าตัก 20-30 นิ้วเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังสร้างห้องพระนะครับหรือว่าวัดบางแห่งนะครับที่กำลังอยากจะได้พระประธานนะครับผมอันนี้แนะนำเลยนะครับว่าสามารถที่จะใช้พระหยกได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนที่อยู่รอบข้างก็จะได้รับความร่มเย็นนะครับแล้วก็ความรู้สึกที่สงบเยือกเย็นไปด้วยนะครับก็มีหลายองค์ที่เพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวด้านหลังผมจะให้ดูนะครับองค์นี้นะครับเรามาเริ่มจากองค์นี้ก่อนดีกว่านะครับองค์นี้เสร็จนานแล้วนะครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่ถ้าจำกันได้นะครับตอนนั้นที่มีรถบัสขนาดใหญ่นะครับบรรทุกคนประมาณ40กว่าคนนะครับตกลงมาเบรกแตกตกลงมานะครับแล้วก็มาหยุดตรงนี้เลยครับตรงหน้าร้านนี้เลยแล้วก็ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับช่วยป้องกันนะครับสิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นนะครับด้านหน้าจะเป็นเจไดนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับองค์นี้นะครับมีหลากหลายสีนะครับมีทั้งสีชมพูนะครับสีเขียวสีดำสีขาวนะครับ4สีหน้าตัก17นิ้วนะครับเป็นปางมารวิชัยนะครับสาเหตุที่เห็นผมทำปางมารวิชัยเยอะนะครับเพราะว่าส่วนตัวชอบนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์หรือว่าเป็นการแกะพระพุทธรูปที่ดูอ่อนช้อยนะครับอ่อนช้อยนี่คือดูตรงมือนะครับคือข้อแตกต่างระหว่างปางมารวิชัยกับปางสมาธินะครับอยู่ที่มืออย่างเดียวเลยนะครับปางสมาธิมือจะอยู่อย่างนี้นะครับส่วนปางมารวิชัยก็คือมือจะมาพาดให้เห็นนิ้วนะครับให้เห็นความพริ้วของนิ้วนะครับความสวยของนิ้วนะครับนิ้วพระพุทธรูปนะครับถ้าแกะด้วยความปราณีตจริงๆนะครับผมว่าคล้ายๆกับการให้ความสำคัญกับการแกะนิ้วของเจ้าแม่กวนอิมนะครับคือจะต้องเป็นนิ้วที่ลักษณะเรียวยาวนะครับแล้วก็ดูมีเขาเรียกว่าความอ่อนช้อยนะครับส่วนองค์ด้านหลังนะครับองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่แกะจากหยกเนฟไรจากแคนาดานะครับซึ่งดร.ไผ่ไปเอามานะครับองค์นี้ในเนื้อนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกับถ้าดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนจักรวาล นะครับเป็นสไตล์เหมือนมีแบบแกลักซี่หรือว่ามีอะไรเนื้อจะเป็นแบบนั้นนะครับสีเขียวสดนะครับกับสีเขียวเข้มอยู่ในเนื้อเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมองค์ที่เพิ่งเสร็จกันเลยดีกว่านะครับสำหรับท่านที่ตามกันมานะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมมีการได้เอาเรื่องราวนะครับหยกจากทั้งพม่าและจากทั้งแคนาดานะครับเจไดจากพม่าและเนฟไรจากแคนาดานะครับผมประมูลเจไดมาและส่วนดร.ไผ่นะครับก็ไปเอาเนฟไรมาจากที่ประเทศแคนาดาเลยนะครับแล้วก็เอามาตัดให้กันดูเลยนะครับเห็นเลยนะครับตัดผ่านะครับแล้วก็เจรไนนะครับนี่คือเจไดสีดำสวยงามมากนะครับสวยงามมากนะครับเนื้อดีมากเลยนะครับเนื้อแบบละเอียดไม่มีรอยในเนื้อเลยนะครับถือว่าเป็นเนื้อจับดูนะครับเย็นมากเย็นเฉียบเลยนะครับฝีมือการแกะไม่ต้องห่วงเลยนะครับช่างของเรานะครับฝีมือการแกะแทบจะเทียบเท่ากับสมัยสุโขทัยนะครับเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่ก็เป็นอีกองค์นึงนะครับที่ขนาดเท่ากับองค์ด้านหน้านะครับที่แกะเสร็จก่อนหน้านี้หินคนละก้อนกันนะครับองค์นี้สังเกตได้นะครับว่าสีจะออกโทนอ่อนกว่านะครับองค์ด้านหน้าจะสีเข้มกว่าแต่เนื้อนะครับเนื้อท่านแกร่งและเนื้อท่านแน่นมากนะครับสำหรับองค์นี้หน้าตักเท่ากันเลยนะครับ26นิ้วนะครับ26นิ้วถือว่าใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับตัวคนนะครับก็ประมาณนี้ครับพอๆกับคนจริงเลยนะครับแล้วที่น่าสนใจคือมีฝั่งนึงนะครับจะเห็นตรงพระพักเนี่ยจะเห็นเลยนะครับฝั่งด้านซีกนี้นะครับจะออกเป็นซีกซ้ายนะครับพวกเรานะครับก็จะออกเป็นสีเขียวเข้มนะครับส่วนด้านซีกขวาก็จะออกเป็นสีเขียวอ่อนนะครับคือคล้ายๆกับครึ่งๆนะครับเหมือนเป็นการเบลนของสีนะครับซึ่งตามธรรมชาติเลยนะครับคือลงมาแบบนี้นะครับลงมาเป็นเส้นเลยดูแล้วสวยงามนะครับดูแล้วเหมือนกับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพระ
ก่าพระโบราณนะครับจากหลายพันปีมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้า อยู่ไปเรื่อยๆนะครับหยกสามารถที่จะอยู่ไปเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีได้เลยนะครับถ้าเก็บในมือดีๆนะครับองค์นี้เขียวสดมากเลยนะครับสาเหตุที่เอามาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณภาพนะครับในหยกเนฟไรเองนะครับก็มีคุณภาพหลากหลายตั้งแต่สีจืดๆสีอ่อนๆนะครับหรือแม้กระทั่งสีมันอมน้ำตาลนะครับหรือว่าเป็นแบบสีที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยนะครับจนไล่เรียงมาเรื่อยๆจนถึงเป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้ที่เรียกว่า Imperial Nephrite นะครับแบบนี้คือเป็นคุณภาพดีมากสำหรับ Nephrite นะครับที่ได้สีเขียวสดแบบนี้และเนื้อละเอียดแบบนี้นะครับองค์นี้ผมชอบมากนะครับตรงที่ว่าเส้นนะครับที่ผ่านมาตรงนี้นะครับเราจะเห็นเส้นตรงนี้นะครับชาวเมารีนะครับชอบมากนะครับชาวเมารีเรียกตรงนี้เรียกว่าflower jade นะครับถ้าจำกันได้ flower jade จะเป็นลักษณะสีขาวนะครับแทรกในเนื้อนะครับสีเขียวนะครับก็เป็นอะไรที่ดูแล้วมีเอกลักษณ์ดูแล้วแตกต่างนะครับแต่ว่าส่วนพระพักนะครับเราก็ยังพยายามทำให้สะอาดที่สุดนะครับเนื้อดีที่สุดนะองค์นี้ก็แปลกมากนะครับน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นเนฟไรสีขาวนะครับเห็นไหมครับลักษณะตรงด้านหน้าของท่านนะครับเลยส่วนหน้าผากขึ้นไปนะครับส่วนผมด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นหยกเนฟไรสีขาวนะครับซึ่งหายากมากนะครับในหยกเนฟไรแคนาดานะครับแล้วก็จะเห็นบริเวณแขนบริเวณตัวของท่านนะครับก็จะเป็นลักษณะสีขาวแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าเอามาทำเป็นกำไลสีขาวๆนะครับสวยมากนะครับแบบนี้นะครับก็ลักษณะต่างๆนะครับของเนฟไรนี่ผมเอามาให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับถ้าพูดถึงความสดของสีนะครับองนี้นะครับความสดจะได้บ้างตรงนี้ฮะสดมากนะครับแล้วก็ลองลงไปเป็นองค์นั้นแล้วก็ลองลงไปเป็นองค์นั้นนะครับแล้วก็เรายังมีพระพิฆเนศนะครับหลายๆท่านที่บูชาพระพิฆเนศอาจจะไม่ทราบนะครับว่าที่ร้านที่โรงงานของผมนะครับได้แกะพระพิฆเนศมานานมากแล้วก็เป็นเจ้าเดียวเลยนะครับที่แกะพระพิฆเนศหยกนะครับจะเป็นองค์ข้างๆนี้นะครับตรงนี้เรามีอยู่หลายองค์เลยนะครับที่เป็นไซส์ประมาณนี้นี่คือ Jadeite นะครับจะเป็น Jadeite ที่เนื้อออกสีเขียวลักษณะคล้ายๆกับ Nephrite นะครับผมนี่ก็ดูเป็น Vintage ดูเป็น Antique เหมือนมาจากแถวแคว้นต่างๆในอินเดียอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นเลยนะครับก็ของท่านนะครับก็มีของครบนะครับด้านนี้เป็นงานะครับด้านนี้เป็นบ่วงนะครับแล้วก็ด้านนู้นเป็นตรีศูนย์นะครับซึ่งพวกนี้สามารถที่จะแกะดึงออกมาได้นะครับเอาไปเล่นกันไม่ได้นะครับคือเนี่ยครับแล้วก็จะมีองค์ด้านในนะครับแล้วก็พระพิฆเนศเด็กเดี๋ยวผมพาไปดูตอนเวอร์ชันท่านเป็นเด็กนะครับนอกจากหยกแล้วนะครับผมยังมีแกะพระจากหินชนิดอื่นนะครับนี่องค์นี้นะครับเป็นรู้จัก Tiger's Eyes มั้ยครับนั่นแหละครับ Tiger's Eyes ที่ผมเอามาเป็น Dragon Eye ที่เป็นสีเขียวเนี่ย Tiger Eye เป็นหินเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเวลาแกะเป็นพระพุทธรูปแล้วเนี่ยจะเห็นเส้นทองวิ่งผ่านนะครับแล้วก็เฉพาะยิ่งองค์นี้นะครับตรงตาของท่านนะครับจะมีสีทองพาดผ่านเลยเวลามองมาจากด้านล่างจะเห็นเลยนะครับว่าทองเลยนะครับส่วนองค์ด้านข้างนะครับหน้าตัก 19.5 นิ้วนะครับเป็นพระหยกพม่านะครับแกะแบบว่าเหมือนสไตล์เชียงแสนนะครับแล้วก็จะดูแบบบึ้นหน่อยนะครับแล้วสีนะครับจะมีสีเขียวผ่านนะครับแล้วก็มีม่วงมาแซมมาเจอกันนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็นศิลปะที่ดูวินเทจดูแอนทีคนะครับโอเคนี่ครับเราอยู่กับพี่ออสนะครับกำลังแกะพระสังกจายนะครับนอกจากพระพิฆเนศซึ่งแกะเก่งอยู่แล้วนะครับนี่องค์ด้านหน้านี่ก็เป็นฝีมือพี่ออสองค์ใหญ่ๆที่เห็นเมื่อกี้นะครับที่ผมเอาให้ดูนั่นก็เป็นฝีมือของพี่ออสเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำงานหลากหลายนะครับมีทั้งพระโอ้นี่น่ารักมากเลยพี่พระสังกจายดูแบบติดม่วงหน่อยถนัดชอบทำเป็นตอนเด็กใช่ไหมตอนหนุ่มตอนหนุ่มอายุกำลังวัยรุ่นกำลังวัยรุ่นประมาณ15 16งานแกะสลักศิลปะต่างๆพวกนี้นะครับขั้นตอนก็ค่อนข้างจะหลากหลายหลายๆคนช่างที่มาทำเนี่ยคือถอดใจเพราะว่ามันต้องโอ้โหมันต้องนะใช้เวลากว่าจะ
ขัดจนเก่งนะแล้วก็กว่าจะได้ไปเรียนรู้การเจียคือใจต้องมาก่อนถ้าใจไม่รักจริงก็อยู่ได้บางคนไม่นานเดือน2เดือนไปแล้วใช่อันนี้คือผมมาเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อทำหยกอย่างเดียวสำหรับพระพิฆเนศนะครับผมจะเห็นความคล้ายคลึงกับพระสังกัจจายตรงที่ว่าการแกะนะครับก็จะมีตั้งแต่สมัยท่านยังเยาว์วัยอยู่นะครับจนเป็นวัยรุ่นนะครับจนเป็นอายุมากหน่อยแล้วก็เป็นพระพิฆเนศอายุเยอะเลยนะครับองค์นี้นะครับแตกต่างจากองค์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับองค์ข้างหน้านั้นจะอายุน้อยกว่านะครับหน้าตาจะออกประมาณยังเด็กๆอยู่เลยนะครับองค์นี้จะออกวัยรุ่นแล้วนะครับอาจจะดูแบบฟูลโกรนหรือว่าเป็นตอนที่ท่านโตเต็มที่แล้วนะครับเราเลยมีการใส่ทับทิมให้ท่านเลยนะครับด้านบนตรงตาที่3นะครับนี่เห็นไหมครับใช้ทับทิมมาแปะแล้วก็ถือว่าเป็นหยกเจไดนะครับซึ่งสีเขียวสลับดำนะครับดูคล้ายๆกับลายของช้างนะครับนี่ลายช้างลายช้างก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สังเกตรายละเอียดครบเลยนะครับมีงูที่มามัดตรงท้องท่านนะครับตอนที่ท้องท่านแตกนะครับแล้วก็มีอาวุธครบมือเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากองค์นี้หลายร้อยกิโลหนักมากนะครับก็ถือว่าใครชอบนะครับผมว่าองค์นี้ถือว่าน่าสนใจมากอีกองค์นึงนะครับสำหรับคนที่อยากชมของแปลกเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับตอนที่ท่านยังเป็นเด็กๆเบบี้อยู่เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับรับรองว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแน่นะครับเป็นพระพิฆเนศตอนแบเบาะตอนแบบเพิ่งได้หัวช้างมาใหม่ๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เด็กที่สุดนะครับที่เท่าที่เราทำนะครับได้แบบมาจากที่อินเดียนะครับตอนนั้นคุณแม่ผมไปทริปทําบุญนะครับที่อินเดียแล้วก็ได้เป็นพระพิฆเนศแบบนี้เลยนะครับแต่ไซส์เล็กทํามาจากหินทรายนะครับเราก็เลยตั้งใจว่าเอามาทำเป็นหยกบ้างนะครับแล้วที่สำคัญ องค์นี้นะครับแกะมาจากหยกทั้งก้อนเลยนะครับหยกทั้งก้อนและก้อนนั้นเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับไข่นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยมาถึงผิวมาเลยนะครับเนี่ยด้านล่างตรงฐานนะครับจะเห็นลักษณะผิวของหยกดั้งเดิมเลยนะครับซึ่งเราเก็บไว้อยู่นะครับแล้วก็จะเห็นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เข้ามาจะเป็นสีเขียวและสีดำนะครับได้3สีแล้วก็เป็นงานแกะที่คล้ายกับงานแกะของอินเดียมากเลยนะครับพูดตรงๆนะครับก็ลองมาชมกันได้นะครับที่ร้านหรือว่าอยากจะชมชิ้นไหนชัดๆเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มให้ดูเป็นองค์ๆไปนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนทุกท่านที่สนใจนะครับในการแกะสลักหยกหรือว่าเรียนรู้เรื่องการแกะสลักหยกนะครับสามารถที่จะมาที่ร้านที่โรงงานเราได้นะครับอยู่บนดอยสุเทพเลยนะครับขึ้นมาจากสนามบินแค่ประมาณ20กว่านาทีก็ถึงแล้วนะครับไม่ไกลเลยนะครับก็มาเรียนรู้มาสัมผัสนะครับแล้วก็มาชมของจริงได้นะครับวันนี้ผมลงเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพระนะครับสวยๆพระองค์ใหญ่ๆที่เพิ่งเสร็จมาล่าสุดนะครับหลายท่านที่ติดตามเห็นตั้งแต่เป็นก้อนนะครับจนกระทั่งเอามาผ่าจนกระทั่งเอามาเจรไนแล้วก็ขัดแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับกว่าจะได้แบบนี้นะครับองค์นึงใช้คนเอาจริงๆใช้คนหลายเป็น10คนเลยนะครับตั้งแต่ช่วยกันเจียนะครับช่วยกันขัดอะไรต่างๆนะครับระยะเวลานะครับหลายเดือนมากไซส์เกือบ30นิ้วนะครับโดยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีเลยด้วยซ้ำนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น้อยคนที่จะทำอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับการแกะหยกนะครับถือว่าเป็นศิลปะที่นับวันยิ่งหายไปนับวันยิ่งคนทำน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าสะสมนะครับพูดถึงว่าสำหรับคนจีนนะครับไม่มีอะไรที่เหนือไปกว่าหินที่เขาเรียกว่าอัญมณีจากสวรรค์ชนิดนี้อีกแล้วนะครับ